สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการอธิบายการแก้ปัญหาของการแสดงผลฟอนต์ภาษาไทยสำหรับโปรแกรม ArcGIS ArcMap นะครับซึ่งหลายท่านมักจะเจอปัญหาในการที่โปรแกรมไม่อ่านภาษาไทยนะครับถึงแม้การจะแต่งซิมโบโลจีสมมติเราดับเบิลคลิกไปที่เลเยอร์แล้วเลือกซิมโบโลจีเลือก categories unique value นะครับให้เลือกเป็น name ไทยแล้วลอง add all value ดูเราพบว่าอ่านไม่ได้นะอ่านไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับก็เป็นปัญหาจึงหลีกเลี่ยงมาใช้ภาษาอังกฤษกันตรงนี้ทำยังไงถึงให้อ่านภาษาไทยได้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาถึงแม้กะ open ดู attribute table นะครับกดเมาส์ขวา open attribute tablenะเราจะเห็นว่าเป็นไงฮะอ่านไม่ได้เลยนะครับทาวล่ําไทยนี้นะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับอันดับแรกปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับเมื่อเราปิดโปรแกรมแล้วให้เราเข้าไปที่คำสั่ง reg หรือ register edit นะครับให้เราพิมพ์ว่า reg edit นะฮะในปุ่ม start ของ Windows นะครับปุ่ม Register Edit คลิกได้นะครับต่อมาให้เราเข้ามาที่ด้านซ้ายมือ H Key Web H Key Current User นะครับใน H Key Current User จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์นะครับในโฟลเดอร์ที่ซอฟต์แวร์นี้ก็จะมีโฟลเดอร์ ESRI อยู่นะครับในโฟลเดอร์ ESRI นะครับให้คลิกขยายเข้าไปจนถึง Desktop 10.5 หรือ 10.2 10.3 แก้ได้ทุกเวอร์ชันนะครับจากนั้นให้กดเมาส์ขวาบน Desktop เวอร์ชัน 10.x ใดๆไปที่เมนู New นะครับแล้วเลือกคีย์นะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Common COMMON นะครับ common ใน common ให้ทุกท่านคลิกขวากด new อีกครั้งหนึ่งเลือกคีย์เพื่อสร้างคีย์ใหม่ชื่อว่า code page พิมพ์ตามเลยนะครับ code page ใน code page นี้กดเมาส์ขวาอีกครั้งหนึ่ง new แล้วก็ string value เพื่อเติมค่าป้อนค่าเข้าไปใน code page นี้นะครับโดยตั้งชื่อตัวไฟล์นี้ว่า dbf default dbf default พิมพ์ตามเลยนะครับอย่าให้ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเผื่อไว้เกิดมี case sensitive ต่อมาตรงบรรทัด value dbf ให้ double click หรือกดเมาส์ขวา modify ก็ได้หรือ double click ก็ได้นะครับเข้ามาให้ใส่ Windows นะตัวเล็กนะครับเติม S คีย์874หรือสมอ TIS นะครับ620พวกนี้ได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เรานิยมใช้เป็น Windows 874นะครับกดโอเคเสร็จแล้วก็ปิด Registry Editor ไปเปิด ArcMap เข้ามาใหม่เปิด ArcMap เข้ามาใหม่หรือบางคนจะอยู่ในปุ่ม Start และพิมพ์ว่า ArcMap นะแล้วก็เปิดเข้ามานะครับโปรแกรมก็จะรัน ArcMap เมื่อเข้ามาสู่ ArcMap นะครับให้ปิดข้างบนนะครับ Close แล้ว Add Layer เข้ามานะครับเปิดฐานข้อมูลของท่านที่มี Shapefile ที่มีภาษาไทยอยู่อย่างเช่นของผมก็จะมีไทย Province เลือก Basin ก็ได้นะครับเอาไทยโปรวินส์เราก็จะเห็นว่ารองรับและอ่านภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราเห็นเลยคลิกได้สบายสบายนะครับลองเปิดเลเยอร์อื่นอีกนะครับดูว่ามีเลเยอร์ไหนที่พอจะอ่านได้อำเภอต่างๆคลิกเข้าไปนะครับอ่านได้ละจากเมื่อตะกี้นะครับที่
ไม่รองรับภาษาไทยอ่านไม่ได้นะครับก็ลองไปแก้ปัญหาดูนะครับเทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะครับไว้เจอกันในวิดีโอชุดหน้าดูว่าเราจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเสริมต่อไปนะครับ